ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอชัยปราการครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมครับฟาร์มชื่ออุดรฟาร์มครับควายงามชัยปราการครับเมื่อก่อนเนี่ยชื่ออัศวินฟาร์มตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุดรฟาร์มแต่ที่อยู่ก็ที่อยู่เดิมครับ414หมู่9ตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยปราการครับจังหวัดเชียงใหม่เบอร์099ครับ759-8272ครับสำหรับจุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายนี่พี่ดอนนี่มาเริ่มต้นเลี้ยงควายได้ไงครับเริ่มเลยเนี่ยก็มีผมมันเลี้ยงปศุสัตว์มาก่อนเนาะมีทำฟาร์มโคนมแล้วทีนี้ปัญหาหลักคือเศษอาหารที่ฟาร์มโคนมมันกินไม่หมดก็เลยหาคิดว่าจะเลี้ยงอะไรต่อที่เราสามารถกินของเหลือจากวัวนมนะครับก็เลยคุยกับแฟนว่าผมเลี้ยงบามั่นร้อยเสร็จก็มาเลี้ยงควายนี่ผมเลี้ยงมาเข้าปีที่10อ่ะครับแล้วทีนี้ก็เลี้ยงคู่กันมาแต่ว่าตอนนั้นก็มีที่รู้จักก็เลี้ยงแสงอาทิตย์ก่อนเป็นของพรรคพวกกันฝากเลี้ยงตอนนั้นครับแล้วก็เอาแสงอาทิตย์มาปรับแม่พื้นฐานควายพื้นเมืองก็ได้ลูกแสงอาทิตย์มาก็ปรับเปลี่ยนขึ้นมาก็ซื้อสายที่มีเหล่ามีกอเข้ามาครับอันเริ่มได้ก็เป็นควายพื้นเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกแสงอาทิตย์ก็แบ่งปันไปแล้วก็หาแหล่งพันธุกรรมที่มีพันธุกรรมก็มาเปลี่ยนก็ตอนนี้ในฟาร์มก็สายเลือดก็ไล่สายได้ทุกตัวคราวนี้มาที่สุดยอดพันธุกรรมของเราครับสำหรับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเจ้าพุดดี้ครับเจ้าพุดดี้ครับสายเลือดเหล่ากอพันธุกรรมนี่เป็นไปแม่เนี่ยเป็นลูกสายปานสุรินชื่อแม่สวยครับพ่อนี่เป็นไผ่ทองครับตัวนี้ก็ดีกีก็ลงทั้งหมด6สนาม6แชมป์แล้วก็1แกนแชมป์ครับที่1ก็เชียงใหม่อุทัยแล้วก็พิษโลกที่3ก็อุทัยพิษโลกแล้วก็ที่5หนองบัวลำพูก็สนามสุดท้ายคือเชียงใหม่เพราะว่าปี65เนี่ยไปเดินที่ได้ที่1ที่งานอุทัยงานควายไทยครั้งที่11ได้แชมป์ที่อุทัยแล้วก็ไปได้แชมป์งานพิโลกปี65แล้วก็ปลายปีก็มาจบที่งานเชียงใหม่ครับแล้วก็พอดีฟันมันร่วงก็เลยหยุดเดินสนามแล้วทีนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักแล้วก็ให้คือตอนนี้เรารับฝากโครงการเพราะว่าโครงการเราอ่ะเรารับผสมครั้งละ 3,000 บาทนะครับถ้ามาฝากเลี้ยงวันละ150แม่ลูกวันละ200นะครับแต่ถ้าว่าควายแถวเนี้ยเรารับประกันแบบว่าให้มาทับจนติดครั้งละ 3,000 คือไม่ใช่ครั้งนะรับประกันจนติด 3,000 บาทเอาจนติดเลยครับเขาในละแวกนี้แต่ถ้าว่าที่อื่นอย่างเชียงรายอย่างลำปางอย่างแพร่เนี่ยเราจะเอาไว้เป็นโครงการแต่ไม่ใช่โครงการผมคิดเป็นวันถ้าควายเป็นสัตว์ดีเนี่ยตัวหนึ่งประมาณ 10,500 ประมาณนี้ติดท้องเลยตรวจท้องอันตราซาวให้เสร็จนะครับนี่คือโครงการสำหรับปัจจุบันนี้เจ้าวูดดี้มีน้ำเชื้อจำหน่ายมีแล้วครับผมจำหน่ายชุดหนึ่ง 3,000 บาท15หลอดครับ 3,000 บาทเอาไป15หลอดเลยครับก็ในงานก็ขายไปโชว์ตัวที่ไหนก็ราคานี้เลยครับราคาให้นั่นเลยครับตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับลูกก็เดินสนามอยู่3ตัวก็ลูกตัวผู้ได้ที่1งานแพร่แล้วก็ที่3งานเชียงรายครับเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ตัวเองนะครับคือส่งลูกได้แชมป์ด้วยใช่แชมป์ที่งานเมืองแพร่ปีที่แล้วครับแชมป์ฟันน้ำนมส่งลูกได้แชมป์มาแล้วนะตัวนี้มันจะดีเรื่องกระดูกหน่อยเพราะว่ากระดูกใหญ่แล้วก็เล็บนี่ตั้งแต่อยู่กับผมมานี่
ไม่เคยแต่งเลยนะไม่เคยแต่งเล็บไม่เคยแต่งเลยเล็บนี่จะหนาแล้วก็สั้นไม่เคยได้แต่งเลยเล็บจิตตั้งหาครับเล็บกะลาเลยครับแล้วก็ท้ายนี่ก็รู้สึกว่าจะเก็บกระดูกได้ดีเพราะว่าบั้นท้ายเขาจะเด่นเรื่องบั้นท้ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นควายที่หลังตรงแล้วก็คือเหมือนท้ายเหมือนบาร์มันนะเหมือนชาโลเล่บาร์มันก็จะท้ายจะกลมอันนี้นี่เลี้ยงธรรมชาติเลยก็ถือว่าครบเครื่องครับถ้าไม่ครบเครื่องก็ไม่ได้แชมป์หรอกครับเนี่ยครับอันท้ายสวยมากท้ายนี่เป็นท้ายแบบท้ายพวงมาบ้างครับตัวท้ายหนาเลยกับแกนแชมเปี้ยนครับมัดกล้ามเนื้อดีครับมัดกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเหมือนมัดกล้ามสำหรับผลงานของเจ้าวูดดี้เจ้าวูดดี้ที่ฟาร์มนี้มีผลงานทั้งหมดกี่ตัวมีตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ที่นี่3ตัวครับ3ตัวครับวันนี้เราก็จะได้ชมผลงานของเขาด้วยนะครับครับวันนี้มี3ตัวที่ได้แชมป์งานแพ้ก็อยู่ข้างหลังครับวันนี้เราต้องการันตีด้วยผลงานการส่งลูกครับก็แสดงว่าครับก็ปีที่แล้วนี่งานแพ้เชียงใหม่เชียงรายนี่ลูกวูดดี้เดินสนามนี่รุ่นหนึ่งนี่ประมาณ 6-7 ตัวนะจนโคโซกบอกว่าประกวดให้ลูกวูดดี้ในลูกนี่เดินสนามหลายต่อหลายตัวครับเดินหลายตัวครับส่งมอบในงานเชียงใหม่ปีแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวเมียไปอยู่ลำปางครับมีจะฝากลูกตัวเผือกตัวหนึ่งไว้เผื่อเกษตรกรสนใจเราก็เปิดแบ่งในราคาเกษตรกรครับเป็นตัวนี้ให้ลูกเผือกนะถ้าใส่แม่เผือกลูกจะออกเผือกทุกตัวใส่แม่เผือกก็ส่งลูกออกไปทางแม่เลยใช่นี่ครับตัวนี้ไงที่ได้แชมป์งานชาติเอ้ยงานชาติงานแพ้ครับแม่มันไม่สูงนะแม่มันประมาณ140แม่มันอยู่อันนี้พ่อเดียวกันคนละแม่นั่นจะออกเผือกชอบตัวนั้นแม่มันเป็นลูกดาวเหนือออกจากคอกพี่เอกเวียงป่าเป้าแต่ว่าพี่เอกไปซื้อที่คอกนายกสมบัติตัวนี้พันธุกรรมชัดเจนครับตัวนี้ชื่อไม้เมืองครับครับอายุ23เดือนครับครับพ่อนี่คือวูดดี้ครับแม่คือตัวไหนครับแม่นี่เป็นควายของกลุ่มล้านนาภาคเหนือนะครับอยู่ห่างบ้านผมประมาณ10กว่ากิโลเขาเอามาฝากทับลูกแรกจ่ายลูกเสือมาก็ทรงดีเลยครับแม่มันสูงก็ประมาณ138 39เลยครับเป็นควายเขาซื้อจากอุทัยมาแล้วก็มาทับอันนี้เป็นลูกชุดแรกที่ออกมานะครับตัวนี้พี่ดอนได้เปิดราคาเท่าไหร่เปิดไว้ 80,000 ครับเผื่อต่อรองครับ 80,000 ครับนี่ผู้ชมดูหน้าเขาเอาแบบโกงราคากันตรงๆเลย 80,000 บาททรงเขาครับเขาออกเป็นครับหน้าเขาน่าจะ4นิ้วแล้วมั้งครับเป็นทางเลือกในการพัฒนาครับสายเผือกถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีได้ด้วยสายของเจ้าวูดดี้เนาะครับพ่อก็สายก็ตัวนี้เผื่อสนใจก็ค่อยโทรมาคุยก็ได้ครับตัวดำตัวนี้ผมชอบมากครับตัวดำนี่ชื่ออะไรนะชื่อมาวินครับเจ้ามาวินครับพ่อคือวูดดี้ครับแม่เป็นสายไหนนะแม่คือแม่หมูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือตัวนี้ครับตัวที่เห็นหน้ามันนี่ครับนี่แม่เขาจะได้เนื้อตัวกลางที่หันท้ายเราเนี่ยใช่ๆแม่ที่เดินเลยอันนี้นะมาอันนี้น้องเขาก็เป็นตัวผู้เหมือนกันนี่ลูกเจ้าทองอัศวินเอาเรื่องเลยเจ้าอัศวินนี่อายุกี่ปีนะครับ2ปีครับ2ปีฟันน้ำนมอยู่เหรอครับมันจะอายุเยอะกว่าเดือนนึงหนามากหนาตันแล้วตัวนี้ก็มีราคาในใจยังก็หลักแสนเลยครับ
หลักแสนครับหลักแสนนี่คือ2แสนครับเพื่อไม่เกินเพื่อต่อครับไม่เกินครับคุณผู้ชมครับสำหรับสายเลือดเราก็พันธุกรรมดีๆครับแล้วก็ผู้แต่บอยทีซีที่ภูมิใจนำเสนอมากเจ้ามันงานของเจ้าพุทธิหาลังลูกคือถ้าคุณผู้ชมชอบสายแท้หนังครับสายขนมข้างเจ้าเจ้าฮูตี้มันตอบโจทย์มากครับแล้วราคาผสมทางโซนี้แค่ครั้งละ 3,000 ครับ 3,000 รับประกันก็ให้ติดเลยรับประกันให้ติดเลยสำหรับพี่น้องในเขตเชียงใหม่ก็ทั่วไปถ้าว่าถ้าไกลก็เราแม่เดียวเนี่ยเราเลี้ยงวันที่150ถ้าแม่ลูกวันละ200ครับให้กินเต็มที่ของผมมันมีข้าวโพดโรงงานไม่อั้นแล้วก็มีแปลงหญ้าให้ตลอดเนี่ยแม่มาวินตัวนี้อันนี้คือแม่ของเจ้ามาวินครับทางนั้นเอาลึกเลยครับอันนี้ลูกดาวเหนือครับดาวเหนือแท้ลูกแท้ของเจ้าดาวเหนือครับไล่ฟาร์มควายไทยเลยทรงแล้วก็น่าจะเป็นทรงดาวเหนือครับหนาๆตันๆครับตัวนี้นี่เป็นไปเป็นมายังไงครับตัวนี้นะครับเป็นแม่ของออมทรัพย์นะครับเป็นเหล่าของสายอุทัยนะครับผมตอนนี้แม่ออมทรัพย์ตัวเนี้ยเป็นควายสาวนะครับสถานะท้องวูดดี้2เดือนกว่า4เดือนกว่านะครับ4เดือนนะครับท้องวูดดี้ของท่านประธานดอนนี่แหละครับเป็นท้องแรกครับผมเปิดครับผมตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้อยู่ที่ 90,000 ครับ 90,000 ครับ 90,000 ตัวนี้สูงยาวเขาดีครับครับเปิด 90,000 บาทเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาได้เลยครับครับผมรับรองพันธุกรรมครับผมชัดเจนฟันเนี่ยไม่ฟันเป็นลูกตัวไหนนะครับแม่เป็นซื้อจากอุทัยแล้วแม่เป็นอุทัยไม่รู้พ่อยังไม่รู้พ่อเป็นควายจากอุทัยธานีครับเกษตรกรใกล้เคียงหรือพี่น้องที่รับชมนะครับมาดูที่คอกได้เลยนะครับผมครับนี่ครับตัวต่อมาครับนี้ลูกสาวเจ้าวูดดี้เหมือนกันครับเกิดจากแม่ไม้ทองไม้ทองนี่เป็นลูกของโชคกำนันโป๊ดแล้วก็แม่ชื่อลิลลี่ครับตัวนี้ซื้อจากพี่เอกกำพลมาแม่นะฮะแล้วก็มาแม่เขาเนี่ยเคยลงสนามงานบึงสัมพันธ์ครับแล้วก็กลับมาแล้วติดท้องก็ตอนนี้ก็ลูกสาวจะได้2ปีเดือนกันยาครับชื่อน้องกันยาครับอันนี้ปีกว่าชื่อน้องกันยามันคลอด30กันยา30กันยาจะครบ2ปีครับปีนี้ก็มันจะได้เนื้อได้ยาวหน่อยตัวนี้โชว์นะครับเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์รุ่นต่อไปโอ้แต่พุทธินี่จ่ายลูกหายห่วงเลยจ่ายลูกนี่ไว้ใจได้เลยครับแม่เล็กแม่ใหญ่นี่ไม่สนแล้วครับแม่มาให้แบบเต็มๆเจ้าพุทธิการดีๆอยากได้จริงๆก็มาใช้คารุมเอาครับดูแต่ยังไม่เปิดหน้าอกดีนะนี่เท้าดีมากนะใช่เขาเนี่ยหนาตามติ๊กเลยครับอันนี้ให้กินธรรมดาคือมีฝุ่นแค่นั้นเราไม่ได้กอกไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ประกวดตัวนี้ก็คือกินธรรมชาตินะครับกินธรรมดาพันธุกรรมดีเนาะครับพันธุกรรมดีน้ำเลี้ยงก็ส่วนหนึ่งครับแต่เน้นตามพันธุกรรมครับเน้นหญ้าสดเพราะว่าถ้าเลี้ยงอาหารไม่ไหวครับเฉพาะวัวนมเราเลี้ยงอาหารเดือน200ลูกก็ไม่ไหวแล้วถ้าเลี้ยงอาหารควายอีกก็ต้นทุนสูงครับเน้นหญ้าธรรมชาติแล้วก็เสริมฝุ่นข้าวโพดนิดหน่อยครับมันเป็นถ้าไม่เสริมก็ใครบอกว่ากินด้วยหญ้ายังไงก็พูดแบบตรงๆเลยมันต้องมีครับต้องมีเสริมนิดหน่อยมีครับแต่ว่าเราต้องเน้นที่มันราคาที่ไม่แพงมากอย่างฝุ่นข้าวโพดก็ 5-6 บาทอย่างเงี้ยครับพอรับไหวอยู่ให้วันนึงก็วันละมื้อแล้วก็มีลำหน่อยนึงครับครับก็โตอยู่ครับผมโตด้วยวัยโอเคครับผู้ชมพ่อพันธุ์ครับควายเผือกพ่อพันธุ์1ตัว
มาครับคราวนี้ก็จะเป็นสุดยอดพันธุกรรมสายเผือกครับผมครับพี่ดอนครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเจ้าทองอัศวินครับตัวนี้ทองอัศวินครับโอ้โหนี่ชื่อคือไพเราะเพาะพิ้งเลยครับผมสำหรับเราก็พันธุกรรมทุกสายพ่อเขาคือเพชรเอกครับเพชรเอกเป็นลูกของดาวเหนือส่วนแม่คือแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายนี่อยู่คอกพี่เอกกำพลครับเบียงปะเป้าครับตัวนี้ได้จากเอกกำพลมาแล้วพี่นายกสมบัติแบ่งมาอีกทีครับอายุกี่ปีนะครับปีไอ้3ปี2เดือนครับ3ปี2เดือนครับส่วนสูงนี่ไปที่เท่าไหร่ครับตอนนี้วัดที่158ครับ158ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์สายเผือกสายเนื้ออีกตัวตอนนี้นี่ได้เปิดผสมจริงไหมครับตัวนี้เปิดเหมือนกันครับในราคาเท่ากันกับพ่อพันธุ์วูดดี้ครับคือ 3,000 บาทแล้วก็โปรโมชั่นเหมือนกันครับแต่จะใครชอบเผือกก็เผือกใครชอบดำก็วูดดี้คือราคาเท่ากันโปรโมชั่นเหมือนกันแล้วน้ำเชื้อล่ะครับน้ำเชื้อยังไม่มีครับตอนนี้เพราะว่าจะให้ได้อายุสักหน่อยครับในอนาคตได้ใช้น้ำเชื้อแน่นอนครับแต่เดี๋ยวรออายุอีกนิดนึงนะครับครับเพื่อความนิ่งครับพี่ดอนนี่ไปประทับใจตรงไหนครับได้นะคือผมเป็นคนชอบสายเนื้อ คือดูมองยังไงมันก็สบายตานะครับสายเนื้อมันมองแล้วมีแต่กล้ามเนื้อมันมองแล้วมันสนุกตาดีอิ่มตาเต็มตาครับอิ่มตาเต็มตาครับมันมีเนื้อแล้วมันมองยังไงก็เหมือนคนเนาะอบอิ่มมันมองแล้วสบายตาครับแต่พี่ดอนได้ชอบสายเนื้อจริงๆครับครับแล้วควายที่นี่นี่โอ้โหเนื้อหนังดีมากๆครับดีทุกตัวเลยเนื้อหนัง ก็เป็นเอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรพี่น้องของเราในเขตนี้เพื่อใช้ในการควายสายเนาะครับใครชอบเผือกก็มาทับเจ้าทองได้เพราะว่าถือว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับฟาร์มที่ว่าเดินสายประกวดตัวนี้ก็เดินสายเมื่อก่อนเดินสายคู่กันกับบุดีครับตัวนี้ก็หลายสนามทั้งเหนืออีสานไปมาก็แทบจะทุกสนามเหมือนกันครับเดินทางทั่วประเทศแล้วครับมีรางวัลการันตีบ้างไหมครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่1ประมาณ4สนามแล้วครับโอ้ครับ4สนามแล้วครับแล้วก็ที่2อยู่3ที่3ก็เยอะอยู่นะแต่นับไปทวนก็ถ้วยเต็มอยู่ครับตัวนี้ก็ประมาณลงทุกสนามก็ติด1ใน4ตลอดครับที่5ยังไม่เคยได้1 2 3 4อยู่แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับครับแต่ถ้วยที่ติดตัวเข้ามาก็คือถ้วยของงานกระบือแห่งชาติที่สกลนครปี65ครับได้แชมป์งานชาติมาได้แชมป์งานชาติมาแล้วครับรุ่นฝันน้ำนมครับโอ้โหครับแล้วก็ไล่ไปไล่มานี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยพ่อพันตัวเนี้ยที่2นี่งานทุ่งฝนครับปีแรกของทุ่งฝนที่ผมไปร่วมงานคือตอนนี้นี่ผลงานของเขานี่ออกมาเยอะไหมครับเขตตอนนี้ก็ออกมาที่ฟาร์มนี่มี2ตัวครับก็ปล่อยแบ่งไปให้คนในกลุ่มตัวหนึ่งแล้วก็ที่ฟาร์มที่ว่าเป็นน้องมาวินตัวที่อยู่ในคอกเมื่อกี้ที่เผือกนะครับตัวลูกเขาครับตอนนี้ก็เดือนนี้รอคลอดตัวหนึ่งที่ฟาร์มครับคือตัวที่ออกมานี่ตอบโจทย์ไหมครับสำหรับสายเนื้อสายหนังก็มีเนื้อตั้งแต่เล็กเลยครับตัวลูกเขานะเนื้อโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับเขาให้เนื้อดีตั้งแต่รุ่นลูกเลยครับถ้าสายเนื้อต้องนี้แต่ถ้าว่าเราโครงสร้างนี้เราไม่ได้เป็นโครงสร้างแต่เราเก็บเรื่องเนื้อครับสำหรับตัวนี้ครับคือมีรางวัลหลายสนามถ้ามีพี่น้องเราสนใจนี่พี่ดอนนี่มีราคาในใจไหมครับเนี่ยมีอยู่ครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้85
850,000ครับให้ทุกถ้วยที่เป็นของเขามีถ้วยกี่ใบเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดใส่รถกระบะไปเลยครับถ้วยรางวัลการันตีราคา 850,000 บาทคุณผู้ชมเข้ามาชมตัวจริงนะครับสำหรับตัวนี้เอาไปประจำคอกประจำฝูงครับพัฒนาสายเปลือกพี่ดอนว่าเอาไปค่อยสายกับสายไหนครับจะเหมาะที่สุดก็ของผมนี่มันเป็นสายเพชรอุดรเนาะก็มันก็ถ้าสมมติถ้าสายอุทัยเนี่ยผมก็ว่าน่าจะค่อยได้ถ้าให้ไปเติมเนื้อนะแล้วก็ทางพูดถึงว่าถ้ามันสายเพชรอุดรมันก็เป็นสายอมตะเนาะเรื่องเนื้อเราแล้วก็ผมว่ามันอยู่ที่จินตนาการคนที่จะเอาไปทำอีกทีนึงว่าเราจะเติมเต็มของควายแม่ควายที่เราอยู่ในคอกนะครับเพราะว่าคำว่าบีเดอร์เนาะมันไม่มีคำว่าดีที่สุดมันต้องไปพัฒนาไปทุกเจนมันไม่ได้ตอบโจทย์ที่เจนนี้นะครับในการทำควายครับมันจะต้องมีอะไรลูกเล่นเหมือนให้ได้ตื่นเต้นเหมือนทุกรุ่นนะครับเลี้ยงควายเนี่ยมันมีลุ้นอยู่สองอย่างคือลุ้นให้ท้องและลุ้นตัวเมียตัวผู้นะครับในการเลี้ยงสัตว์ลุ้นควายท้องนี่ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วก็ไปลุ้นตอนคลอดว่าจะได้ผู้กับเมียอย่างเงี้ยครับมันสนุกตอนนี้ในการแล้วลูกออกมาดีไหมที่เราบีดมาเราทำมากับมือเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจที่ว่าเราได้ทำกับมือนะครับอย่างเกษตรกรมันผมว่าควายบ้านๆนะครับถ้าทุนน้อยก็ผมก็ว่าเริ่มจากอย่างถ้าว่าอย่างผมก็รับทำผสมนะก็ราคาก็น้ำเชื้อบวกเข้ามือ100 200นะครับผมไม่ได้ทำเป็นโปรแกรมก็ตามสภาพเกษตรกรก็300 400 500นะครับน้ำเชื้อ300ผมก็คิด500ครับก็เรียกว่าช่วยเหลือเกษตรกรครับครับใช่ถ้าบางคนอยากผสมเทียมก็ผมก็รับอยู่แต่ถ้าจริงผมก็รับอยู่ได้ทั้งหมดที่ขอให้โทรมาปรึกษาได้ครับผมให้คำแนะนำได้ฝากคอกอุดรฟาร์มเลยนะครับที่ชัยปราการก็ปีนี้น่าจะได้เดินสนามทั่วพบปะพี่น้องทั่วประเทศครับไปเหมือนเดิมครับไปเจอกันได้ทุกสนามเหมือนกันครับครับครับขอบคุณครับนี่ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับของท่านประธานดอนครับผู้ที่ผลักดันวงการควายงามทางภาคเหนือนะครับวันนี้เราก็ได้ชมได้ฟังวิสัยทัศน์แบบเต็มอิ่มจุใจครับดูการพัฒนาควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ครับเอาละครับวันนี้บอยทีซีสองโลครับแล้วก็ท่านประธานดอนก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ